ีนะครับอัดทุกอย่างเข้ามาครับเรียกว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์ตลาดมากกว่าที่หลายคนคาดการเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งในเชิงบวกและเชิงลบกับหุ้นไทยรวมไปถึงตัวอื่นนะฮะเงินทุนเคลื่อนย้ายจะเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ตรวจสอบครับกับคุณประกิตสิริวัฒนเกตผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบล.กสิกรไทยครับคุณประกิตสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับดูเมื่อวานนี้เซอร์ไพรส์มากไหมครับสำหรับ ECB เยอะเกินไปไหมครับก็เซอร์ไพรส์ทั้งเมื่อวานแล้วก็วันนี้นะครับเพราะว่าก็มาตรการของ ECB ก็เรียกได้ว่าเกินความคาดหมายนะครับเพราะนอกจากจะปรับในส่วนของdeposit rate ลงมาอีก 0.1% กลายเป็นลบ 0.4% เนี่ยปรากฏว่ายังมีเรื่องของการปรับ policy rate ลงมาเหลือ 0% แล้วก็ขยายวงเงิน QE มากกว่าที่ตลาดมองไว้นะครับกลายเป็น800 ล้านยูโรจากเดิมที่ตลาดมองไว้ที่$70 billionนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นบ้านเราก็กลับเคลื่อนไหวได้เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่มองไว้ตอนแรกเนี่ยก็มีโอกาสที่ตลาดน่าจะถูกเซลล์ออนแฟกมากกว่านะครับหรือพอยต์สำคัญเนี่ยก็คืออย่างเมื่อคืนเนี่ยการที่คุณมาร์เรียตี้ออกมาระบุว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนี้ไว้ต่อไปเรื่อยๆนะครับคือพูดง่ายๆคือไม่มีโอกาสที่จะลงไปมากกว่านี้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วตลาดน่าจะมองเป็นในเชิงนิเกทีฟมากกว่าแต่ปรากฏว่าวันนี้ก็กลับมีการไล่ขึ้นมาแบบนี้อีกก็สะท้อนว่าแรงซื้อเนี่ยจากกระแสเงินที่มันกำลังแสวงหาผลตอบแทนในเชิงทรัพย์สินเนี่ยมันยังมีอยู่นะครับมันก็ยังถมเข้ามาอยู่เพราะนั้นอารมณ์แบบนี้เนี่ยตลาดเราจะลงยากมากนะครับแปลว่า1,400ยังไงก็ทะลุไปมากกว่านี้ถูกไหมมันมีโอกาสสูงมากแล้วก็เหลือแค่10 จุดผมว่ามันไม่ยากหรอกเพียงแต่ว่าอาจจะขึ้นไปเกินมา10จะขึ้นไปต่อไหมเนี่ยก็คงอาจจะไปเทสได้สักประมาณ1,440นะครับอันนี้มีโอกาสเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันก็เห็นได้ถึงกระแสเงินที่มันยังแข็งแกร่งก็ยังคงเห็นการเข้าซื้อในพลังงานหรือธนาคารแม้ว่าจะแพงแล้วก็ยังเข้าซื้ออีกนอกจากนั้นเนี่ยยังมีเห็นเงินบางส่วนเนี่ยมันเข้ามากระแทกพวกหุ้นกลุ่มโดเมสติกกลุ่มที่มันยังแลกการเนี่ยก็ยังมีให้เห็นนะครับเช่นวันนี้เราเห็นกลุ่มค้าปลีกปรับเพิ่มขึ้นนะครับ CPN โลบินโฮมโปรเห็นได้ว่าเงินเนี่ยมันเริ่มมาที่จะ เห็นกันที่จะโยงมายังกลุ่มอื่นด้วยแต่ว่ากลุ่มพลังงานก็ยังเข้าซื้ออีกนะมันแสดงว่าเงินเนี่ยมันก็ยังคงมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าเกิดดูแบบนี้แล้วขึ้นไป1,400มีสัญญาณกลุ่มไหนจะเทค profit ออกมาบ้างไหมฮะต่างชาติผมก็ยังระแวงพลังงานอยู่เหมือนเดิมว่าพลังงานเนี่ยขึ้นมาตั้งแต่ในช่วง3 สัปดาห์ที่ผ่านมาขึ้นมากว่า 20% ครับนะครับผมก็มีความหวั่นระแวงว่าก็คงมีความเสี่ยงที่ต้องถูกเทคนะครับแล้วถึงเวลาที่ต้องเทค profit มาบ้างใช่มันมีความเสี่ยงอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยภายใต้กลยุทธ์ที่วางเนี่ยก็คือเราอยากไปเน้นพวกหุ้นมิดบิ๊กแอนด์มิดแคปในเซ็ต50ที่ยังแลกการแล้วก็อย่างตัว CK Home Pro Robin ในพวกนี้เป็นต้นนะครับยังพอที่จะรับได้อยู่นะฮะใช่ครับผมถ้าสมมุติจะเข้าไปเก็บนี่คือต้องรอย่อมาก่อนไหมครับถ้าจะเข้าไปเก็บผมคิดว่าอย่างตอนนี้เนี่ย Home Pro เนี่ยน่าจะเคาะได้ Robin เอาหน่อยนะครับ CPN เคาะได้นะครับ CTO เคาะได้นะครับครับผมแล้วสัปดาห์หน้าเดี๋ยวมีประเด็นเรื่องของธนาคารกลางหลายชาติเลยครับที่จะต้องมีการประชุมหนึ่งในนั้นก็คือทางฝั่งของสหรัฐนะครับสำคัญมากนะขนาดไหนอะไรต้องติดตามครับผมว่าตลาดไพ่อินไปเยอะนะครับว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนะครับคงไม่มีอะไรพลิกล็อกอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่ต้องติดตามก็คือการคาดการณ์แนวโน้มดอกเบี้ยของคณะกรรมการเฟดหรือที่เราที่จะแสดงออกมาในรูปของดอทพอตนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดแนวโน้มดอกเบี้ยปีนี้ปีหน้าลดลงเนี่ยอาจจะเป็นก่อให้เกิดเซนติเมนต์เชิงบวกต่อตลาดได้นะครับเพราะมันจะหมายถึงจำนวนครั้งที่จะขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้มันจะลดลงไปด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องจับตานะครับคงไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์มากกว่า ECB รอบนี้แล้วใช่ไหมฮะก็ไม่น่ามีส่วน BOJ ผมว่าก็ไม่มีเหมือนกันมองดูหุ้นไทยสัปดาห์หน้าหน่อยฮะประเมินยังไงดีครับก็ผันผวนนะผมว่าคงขึ้นแล้วก็เหวี่ยงลงแรงรุนแรงนะครับมีโอกาสที่จะลงแรงมากกว่านะครับคือขึ้นก่อนแล้วก็ลงครับขึ้นนี้จุดสูงสุดสัปดาห์หน้านี้ประมาณเท่าไหร่ครับไม่น่าจะเกิน1,430 1,430ครับแล้วถ้าเกิดว่าโดนเทคโปรฟิตออกมาจุดที่ดูแล้วเซฟตี้ที่หุ้นไทยพอรับอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ1,367กับ1,356ครับ1,356ไม่หลุดบริเวณนี้ถือว่าปลอดภัยคือถ้าสมมติว่ามีชาร์ปรีลงมานะครับแบบว่าโดนกระแทกลงมาแรงๆเนี่ยผมว่าก็สัก1,350เนี่ยฐานแนวรับใหญ่นะครับครับผม
ได้ครับวันนี้ขอบคุณนะครับครับครับจากคุณประกิตสิริวัฒนเกตนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบล.กสิกรไทยครับดูกันแล้วนะฮะหุ้นไทยถ้าดูสัปดาห์หน้าเมื่อสักครู่นี้คุณประกิตบอกแล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่าทรงดีๆขึ้นไปก่อนอาจจะมีการเทคพอฟิตลงมาถ้าเทคพอฟิตลงมารอบนี้ไม่หลุด 1,350 จุดยังถือว่าปลอดภัยอยู่ครับสำหรับหุ้นไทยแต่ว่าต้องไปดูกันในเรื่องของฟันโฟต่างชาติด้วยเพราะว่า ECB อัดเข้ามาหนักขนาดนี้เชื่อว่าโฟที่มันไหลอยู่มันจะมีเยอะแน่นอนแล้วที่จดจ่อจะเข้ามาในลงทุนหุ้นไทยก็น่าจะมีอีกพอสมควรนะครับน่าจะเป็นตัวแรงดันสำคัญครับทำให้หุ้นไทยสามารถปรับตัวบวกขึ้นมาได้คำถามก็คือเมื่อวานนี้ ECB ตัดสินใจอะไรบ้างสิ่งสำคัญที่หลายคนบอกว่าเซอร์ไพรส์นะฮะก็คือเรื่องของเงินวงเงินซื้อพันธบัตรครับหรือว่าตัวของมาตรการ QE เดิมทีเขาซื้อกัน 60,000 ล้านยูโรต่อเดือนเขาบวกมาอีก 20,000 ล้านยูโรแปลว่าต่อไปเขาจะซื้อกัน 80,000 ล้านยูโรต่อเดือนซึ่งเยอะมากๆแล้วยังไม่พอครับยังมีตัวของดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตรนะครับที่เขาปรับลงมาอีกจาก 0.5% มาเหลือที่ 0% พอดิบพอดีแล้วอีกหนึ่งสเต็ปก็คือตัวของดอกเบี้ยเงินฝากครับของ ECB ปรับลงมาอีก 0.1% เดิมทีเขาก็ติดลบอยู่แล้วครับติดลบ 0.3% ปรับลงมาอีกเหลือ0ติดลบ 0.4% นั่นหมายความว่าใครที่เอาเงินมาฝากกับ ECB เอาไว้จะต้องจ่ายค่าฝากกับ ECB ที่ทำแบบนี้เพราะว่าเขาต้องการให้บรรดาแบงก์พาณิชย์เอาเงินตรงนี้แหละฮะไปปล่อยกู้ให้กับคนให้มันเพิ่มสภาพคล่องมากขึ้นแล้วปัจจัยเหล่านี้แหละครับเงินที่มันอยู่เยอะขนาดนี้มันจะเป็นยังไงจะไหลไปทางไหนหุ้นไทยของเราก็ถือว่าน่าจะมีโอกาสเหมือนกันอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับที่คุณประกิตแนะนำเอาไว้ก็มีทั้งตัวของโฮมโปรที่ดูแล้วน่าจะเป็นแลกกาดสามารถเก็บได้เลยหรือว่าจะเป็นตัว CK นะฮะก็สามารถเก็บได้เหมือนกัน CPN ก็น่าสนใจถ้ามองในมุมนี้นะครับที่ต้องติดตามกันต่อสัปดาห์หน้าครับก็คือการประชุมหอธนาคารกลางต่างๆจับตาพิเศษครับสำหรับเฟดนะครับเขาจะมีการประชุม FOMC กันทิศทางนโยบายการเงินของเขาจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าหลายคนคาดการเอาไว้แล้วครับว่าดอกเบี้ยของเฟดน่าจะยังคงแบบนี้ต่อไปคงไม่มีการปรับขึ้นในเร็วนี้นะครับถ้าจะมีการปรับขึ้นก็คงต้องรอการประชุมครั้งต่อไปนอกจากทางฝั่งของสหรัฐแล้วยังมีการประชุมธนาคารกลางครับของฝั่งญี่ปุ่นแล้วก็ฝั่งของอังกฤษนะครับนโยบายการเงินของเขาจะกระทบกับฟันโฟที่มันกำลังจะไหลมาสู่เอเชียมากในขนาดไหนติดตามกันในสัปดาห์หน้าด้วยครับ